Solution Panic Space Gamer จัด eSports World School Tour 2023บริษัท Clover Solution ได้จับมือกับ Space Gamer พร้อมด้วยพันธมิตรจัดงานแถลงข่าวโครงการ eSports World School Tour 2023เพื่อน้องๆ นักเรียนและขับเคลื่อน eSports จากการศึกษาสู่การพัฒนาเป็นอาชีพด้วยแนวคิดeSport Educate Competition นำร่อง20โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อให้ความรู้และแนวทักษะสาขาอาชีพต่างๆและยังมอบประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรม eSport จากบุคลากรสาย eSport ตัวจริงที่มีประสบการณ์โลดแล่นมาอย่างยาวนานพร้อมจัดการแข่งขันชิงทุนการศึกษาและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนกับโรงเรียนเนื่องจากกีฬาอีสปอร์ตเกี่ยวเนื่องกับเยาวชนนักเรียนนักศึกษาในประเทศเยอะมากนะครับเราก็เล็งเห็นถึงทั้งประโยชน์และความห่วงใยว่าถ้าเราไม่ใช้ระเบียบข้อบังคับมาชี้นำน้องๆเนี่ยน้องๆก็จะเล่นเกมกันแบบไม่มีที่ไม่มีทางแล้วก็อีกประการหนึ่งคือสถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีคุณครูคอยดูแลอยู่แล้วการทำความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกับทางผู้สนับสนุนและก็กระทรวงสาธารณสุขและสถานศึกษานั้นมีความสำคัญเราก็เลยยื่นข้อเสนอว่าการจัดแข่งที่มีระเบียบที่ดีน่าจะอยู่ในโรงเรียนครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยก็มองไว้แค่เริ่มชิมลางแค่ประเภทเดียวก่อนนะครับประเภทเกมประเภททีมที่เหลืออยู่เนี่ยถ้าหากว่าผลความสำเร็จเนี่ยได้ผลดีอย่างไรเนี่ยเราก็จะค่อยๆขยับขยายเพิ่มเติมไปส่วนหน้าที่ของการในคัดสรรเกมเนี่ยก็จะCover Solution กับทางโปรเบสก็ต้องตกลงกันสมาคมก็มีหน้าที่คอยตรวจสอบว่าแนวทางการจัดงานอย่างนี้ดีไหมซึ่งวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าการแข่งขันแบบนี้น่าจะได้รับการรับรองจากสมาคมครับก็เราจัดแบบเล็กๆมันมาตลอดนะฮะทาง Cover Solution กับทางสมาคมก็ช่วยกันดูแลมาตลอดแต่ว่าครั้งนี้เป็นแบบเป็นทางการและยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาประโยชน์ที่น้องๆ นักเรียนนักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการแข่งกีฬาอีสปอร์ตแล้วก็มีคำแนะนำที่ชัดเจนเนี่ยจะทำให้เขาโฟกัสไปที่วิชาที่เขาจะเลือกเรียนในอนาคตนะครับหรือในปัจจุบันในระดับมัธยมปลายเนี่ยว่าจะเลือกสาย IT ไปสายนิเทศไปสายโปรแกรมมิ่งหรือภาษาอังกฤษหรือบริหารจัดการหรือจะไปสปอร์ตก็เป็นสปอร์ตไซแอนหรือวิทยาศาสตร์กีฬานะครับมันจะทำให้เขาตัดสินใจในการเลือกเรียนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทในอนาคตได้ง่ายขึ้นครับเราจะมีอย่างต่อเนื่องครับทั้งมีความร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับสถานศึกษาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทางกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นทางการครับในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนครับก็สำหรับโครงการนี้เนี่ยทาง Cover Solution เขาก็มีสร้างเพจขึ้นมานะครับตาม URL ที่ตั้งไว้นะครับหรือว่าบางส่วนเนี่ยทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตในประเทศไทยเนี่ยก็เราจะช่วยแชร์ครับพร้อมทั้งก็ต้องขอความกรุณาพี่ๆสื่อมวลชนนะครับช่วยโปรโมทงานนี้นะครับว่าเป็นกิจกรรมที่เราจะไปกรูมมิ่งสังคมไปช่วยเหลือลดปัญหาเด็กติดเกมนะครับสร้างงานสร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจดิจิตอลแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยครับ